นอกเหนือจากเรื่องของภาคการส่งออกวิจัยกลุงสีก็ยังคงประเมินสถานการณ์ภาคเกษตรของบ้านเราด้วยนะคะจากปรากฏการณ์เอลนโยส่งผลต่อภัยแ้งภาคการเกษตรได้รับความเสียหายประเมินมูลค่าเป็นเม็ดเงินถึง78,000ล้านบาทเลยค่ะสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่น วิจัยกรุงศรีก็ยังคงเปิดเผยบทวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะภาวะเศรษฐกิจและการเงินประจำสัปดาห์ณ1สิงหาคม2566บอกว่าช่วงที่เหลือของปีภาคการ,กรเกษตรของไทยอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการเริ่มเข้าสู่ภาวะเอลนิโยแล้วจะเข้าสู่ภาวะนี้อย่างสมบูรณ์ในปี2567ถึง2568โอโดอุณหภูมินะคะรวมถึงคลื่นความร้อนสูงขึ้นภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณฝนที่ต่ำกว่าคาดเฉลี่ยและปริมาณน้ําทั้งในแหล่งน้ําธรรมชาติและใน เขื่อนที่ลดลงนําไปสู่ภาวะภัยแรงแล้วก็การขาดแคลนน้ําด้วยค่ะวิจัยกรุงศรีคาดว่าอย่างปี2566พืชที่อ่อนไหวต่อภัยแล้งและปริมาณน้าที่ลดน้อยลงได้แก่ข้าวนาปรังและมันสํปาปะหลังจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคาดว่าจะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ18,000ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ0.11ของ GDP ขณะที่ปี2567ถึง2568ปริมาณน้ำในเขื่อนมีแนวโน้มลดลง ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตรประกอบกับภัยแล้งผลกระทบเชิงลบก็จะเริ่มขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นในพืชสำคัญหลายชนิดอย่างอ้อยข้าวโพดผลไม้ไม้ยืนต้นพืชเหล่านี้บางส่วนส่งผลกระทบต่อสาหกรรมปลายน้ำมากกว่าต้นน้ำจึงอาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ50 0 0 0ล้านบาท ในกรณีฐานคิดเป็นร้อยละ0.29ของ GDP กรณีเลวร้ายอาจจะเสียหายได้มากถึง78,000ล้านบาทหรือร้อยละ0.45ของ GDP ขณะที่รายได้ของพี่น้องเกษตรกรค่ะในเดือนมิถุนายนหดตัวร้อยละ6เป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ถึงแม้ว่าภัยแล้งอาจจะมีผลจำกัดในปีนี้ แต่ผลกระทบจะแรงมากขึ้นในปีถัดไปจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญอย่างยางพาราสุกก์และกุ้งขาวแวนดามัยขณะที่ดัชนีผลผล,ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ0.02สําำหรับในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ดัชนีรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ1.0เป็นผลจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ3าและดัชนีผล,ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ2.5ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 1 6ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ